Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่1สิงหาคม2023 Series 21วันแห่งการสร้างสาวกผ่านพระธรรมยอห์นวันที่1ในปฐมกาลยอห์น1ข้อ1ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าหากเราเคยอ่านพระคัมภีร์มาบ้างเราก็คงจะคุ้นกับพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นอย่างดีแต่หากนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเรื่องราวของคริสเตียนก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวไม่ใช่ความลับอะไรอันที่จริงยอห์น1ข้อ1ถูกเขียนให้สอดคล้องกับประโยคแรกสุดของพระคัมภีร์ไบเบิลในปฐมกาล1ข้อ1ที่กล่าวว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินทำไมยอห์นสาวกที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งของพระเยซูจึงเขียนจั่วหัวเปิดหนังสือที่บันทึกถึงเรื่องราวของพระเยซูโดยอ้างอิงถึงปฐมกาลคำตอบคือยอห์นกำลังบอกเราถึงประเด็นหลักที่ชัดเจนที่สุดว่าพระเยซูที่ยอห์นเชื่อนั้นทรงเป็นพระเจ้าทำไมยอห์นจึงยึดมั่นในความเชื่อนั้นความเชื่อที่ในยุคสมัยนั้นอาจทำให้เขาต้องถูกฆ่าความเชื่อที่ในยุคสมัยของเราอาจฟังดูประหลาดและแปลกแยกสำหรับอีกหลายคนยอห์นติดตามพระเยซูตั้งแต่เขายังเป็นวัยรุ่นยอห์นนับถือพระเยซูเป็นเหมือนอาจารย์และตลอดเวลา3ปีที่อยู่ด้วยกันยอห์นเดินตามรอยเท้าของพระเยซูและเชื่อฟังพระคำของพระองค์และหลังจากช่วงเวลา3ปีที่ผ่านไปจากที่เราได้อ่านและเห็นผ่านเรื่องราวที่ถูกบันทึกเราพบว่ายอห์นเชื่ออย่างมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและทรงเป็นพระผู้ช่วยของโลกเราคงไม่ได้ใช้เวลาถึง3ปีในการศึกษาเรื่องพระเยซูผ่านบทใช้เวลานี้แต่เราจะใช้เวลาตลอด3สัปดาห์ข้างหน้านี้เพื่อตามรอยชีวิตของยอห์นตลอดการเดินทางนี้ยอห์นจะพาเราเดินทางผ่านเส้นทางเดียวกับที่เขาได้ก้าวเดินและท้าทายให้เรานำหัวใจเข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดและพระองค์ได้ทรงทำสิ่งใดบ้างเพื่อพิสูจน์ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นหากพระเยซูเป็นดั่งผู้ที่พระองค์อ้างว่าเป็นคือเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของโลกเป็นทางนั้นทางเดียวและเป็นชีวิตและหากพระองค์ได้ทรงทำอย่างที่พระองค์ทรงอ้างไว้จริงๆทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3ถ้าเช่นนั้นเราก็คงยิ่งต้องสนใจเรื่องราวชีวิตของพระองค์ให้มากขึ้นเพราะพระเยซูไม่ได้เพียงแค่อ้างตนว่าทรงเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ประเสริฐแต่ประกาศว่าทรงเป็นพระเจ้าในรูปกายอย่างมนุษย์และพระองค์ได้ทรงเชื้อเชิญเราทุกคนให้ติดตามพระองค์แล้วเราจะว่าอย่างไรคำท้าทายในวันนี้ลองจัดเวลาเพื่ออ่านพระธรรมยอห์นบทที่1ในระหว่างวันนี้ตั้งใจและอุทิศตัวของเราร่วมกันในวันนี้ที่จะใช้เวลากับพระเจ้าผ่านแผนการใช้เวลาบทนี้จนครบทั้ง21วันต่อเนื่องมีใครบ้างที่เราตั้งใจจะชวนให้มาร่วมคำท้าทายนี้เพื่อใช้เวลากับพระเจ้าตลอด3สัปดาห์นี้ไปด้วยกันแล้วให้เราเตรียมตัวและเฝ้ารอคอยว่าพระเจ้าจะทรงเปิดเผยให้เราเห็นอะไรบ้างผ่านการเดินทางนี้ร่วมกับพระเยซูให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราในทุกเส้นทางขอบคุณพระองค์ผู้ทรงนำหน้าเราทรงเป็นวาทะที่สร้างเราขึ้นและทรงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยขอทรงช่วยเราให้ได้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ตลอด3สัปดาห์นี้ขอทรงให้เราได้ลึกลงในความรักอันแสนอัศจรรย์ได้รู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านการศึกษาพระธรรมยอห์นทั้งเล่มนี้ขอทรงช่วยเราที่จะไม่ขาดการสามัคคีธรรมกับพระองค์ไปเลยแม้สักวันเดียว
เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน